คลองเปรมประชากรคลอง6แผ่นดินเริ่มจากไหนถึงไหนทำไมต้องขุดคลองเปรมประชากรเป็นคลองที่หลายคนอาจจะพอคุ้นชื่อกันอยู่บ้างโดยเฉพาะผู้อาศัยทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่คลองเก่าแก่อายุถึง6แผ่นดินนี้ทอดตัวผ่านแล้วจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลองนี้อยู่ที่ไหนและทำไมถึงต้องขุดคลองเปรมประชากรหรือเรียกกันสั้นๆว่าคลองเปรมมีประวัติความเป็นมาย้อนไปได้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยุคนั้นมีการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้านโดยเฉพาะการคมนาคมที่มีทั้งการสร้างถนนขยายถนนขุดคูคลองเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางและการค้าขายสพลายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2553เล่าไว้ในหนังสือแม่น้ำลำคลองว่าครั้งหนึ่งรัชกาลที่5มีพระราชดำรัสว่าคลองคือสิ่งสำคัญในสยามสมควรจะมีขึ้นทุกปีแม้ต้องออกพระราชทรัพย์เพื่อดำเนินการก่อสร้างก็ไม่ทรงเสียดายด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าในรัชสมัยของพระองค์มีการขุดคลองมากถึง18คลองเป็นคลองที่ราชการร่วมกับราษฎรลงทุนขุด11คลองและเอกชนขุด7คลองรัชกาลที่5ทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี2411พอถึงปี2412ทรงโปรดให้ขุดคลองแรกในรัชกาลขึ้นคือคลองเปรมประชากรสะท้อนให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับคลองอย่างมากคราวนั้นพระองค์ทรงมอบหมายให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ชุ่งบุญนาคเป็นผู้อำนวยการขุดคลองเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์วรบุญนาคที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองและพระชนลทานพินิจฉัยฉุนเป็นผู้ปักหมายกรุยจ้างจีนขุดคลองขุดใหม่นี้เริ่มต้นที่คลองพดุงกรุงเกษมฝั่งตรงข้ามวัดโสมนัสวิหารปลายคลองไปออกเกาะใหญ่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาลงมาเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดทั้งปีโดยเฉพาะที่บางไทรเป็นที่รวมของแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรกับแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านอำเภอผักไห่อำเภอเสนาอำเภอบางไทรมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางไทรเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ที่บางไทรจึงเป็นทางร่วมของแม่น้ำสองสายและบางทีจะเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดปีนี้เองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ขุดคลองจากในพระนครไปออกที่บางไทรเพื่อจะได้รับน้ำเข้ามาในพระนครได้ตลอดทั้งปีคือคลองเปรมประชากรที่กล่าวถึงนี้สพลายน้อยเล่าในหนังสือคลองขุดสายแรกในรัชกาลที่5เริ่มลงมือขุดตั้งแต่ปี2412ใช้เวลาขุดราว18เดือนแล้วเสร็จเมื่อปี2413จ้างคนจีนขุดได้คลองยาว 1,271 เส้น3วาซิ่งพระราชทรัพย์ 2,544 ชั่งกับ8บาทเนื่องจากเป็นคลองแรกที่ขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองคลองเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2415มีพิธีส่งสวดมนต์เลี้ยงพระตามประเพณีตกกลางคืนมีจุดประทีปตามไฟจุดดอกไม้ไฟโคมลอยนับเป็นงานใหญ่งานหนึ่งคราวนั้นรัชกาลที่5ประทับเรือพระที่นั่งไปตามคลองมีเรือขุนนางข้าราชการตามเสด็จจำนวนมากเสด็จพระราชดำเนินไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางไทรแล้วล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมมหาราชวังในคืนนั้นชาวบ้านสองฝั่งคลองได้ใช้ประโยชน์จากคลองทั้งการอุปโภคและบริโภคทั้งยังเป็นเส้นทางการค้าการคมนาคมที่สำคัญต่อมาเมื่อบ้านเมืองพัฒนามากขึ้นมีการสร้างสะพานข้ามคลองหอลายจุดเรือบรรทุกสินค้าก็ไม่สามารถผ่านไปมาได้เช่นเคยประกอบกับราชการมีนโยบายห้ามจอดเรือในคลองทำให้ท้ายสุดคลองบางส่วนก็ตื้นเขินไปกระทั่งมีการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรในปัจจุบัน